สวัสดีครับนายแพทย์กรวัตรเหล่าเชษีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำา d ี b เ a u t y ตี้คลินนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็มีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับจริงๆเป็นเรื่องความจริงที่เราพบเห็นทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สังเกตนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ใครฟังคลิปนี้แล้วนะครับและคิดจะเสริมหน้าอกเนี่ยผมว่าเราต้องกลับไปส่องกระจาะกันอีกรอบแน่ๆเลยนะครับโดยหัวข้อที่ว่าในคนไข้ที่มาเสริมหน้าอกเนี่ยนะครับเต้านม2ข้างเดิมเนี่ย มีความแตกต่างกันไหมนะครับ <Okay. S 1> นะครับก็หัวข้อภาษาอังกฤษคือ breast asymmetry in micro mastia นะครับเนาะก็คนที่จะมาเสริมหน้าอกก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับหน้าอกเขาไม่ได้ใหญ่ถูกต้องไมหมฮนะเนาะอันศัพท์แพร์เขาเรียกว่า micro mastia นะครับ mastia แปลว่าหน้าอกนะครับ micro แปลว่าเล็กนะครับนั้นหน้าอกเล็กก็จะมาเจอคุณหมอชันยการตกแต่งเพื่อทาการเสริมนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับ ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับใน Dak Channel ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้เป็นสำคัญนะครับสีน้ำตาลทองเนาะ,ะไปเรื่องเลยดีกว่าเข้าที่เรื่องเลยนะครับก็อย่างที่เรียนทห้ทราบนะครับว่าไมโครมาสเตียนะครับคนไข้ที่หน้าอกเล็กเนี่ยมาเสริมหน้าอกแพทย์นะครับเนาะมันจะมีปัญหาอย่างอื่มร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นหน้าอกสองข้างเนี่ยที่มันเล็กแล้วนะครับผีซ้ำดั้มพลอยนะครับว่ามันมีความแตกต่างที่มันไม่เท่ากันหรือเปล่า นะครับวันนี้ก็จะเอาสถิติมาให้ดูกันนะครับว่าในความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับเนาะก็วันนี้ขอโคดเอาเปเปอร์อันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับจากเอสติกเซอร์เรียลลี่เจนเนนะครับปี2016นะครับเนาะมีตีพิมพ์ไว้ประมาณสักสิบหน้านะครับหน้าตาปกของงานวิจัยก็ประมาณนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับในความจริงที่เขาไปรีเสิร์ชมานะครับก็คือเขาศึกษาในคนไข้ที่จำนวน111คนนะครับที่เดินทางมาพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะทำการสัลยกรรมเสริมเนื้ออบ แล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็ทําวิจัยอย่างละเอียดก็คือการวัดด i m e n ชั่ n ทรงของหน้าอกอย่างละเอียดเลยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับที่เขาวัดกันสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะครับก็เตรียมใจกันนิดนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ค้นพบคือหน้าอกสองข้างมีความแตกต่างกันจะมากหรือน้อยนะครับแตกต่างกันมากถึง95%ขึ้นไปเลยนะครับมีไม่ถึง5%นนะครับที่เต้านมเล็กแล้วมาด้วยความที่สองข้างมันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเนาะ โอเคไหมเพราะฉะนี้อนุมานได้ว่าคนที่หน้าอกเล็กนะครับแล้วจะมาเสริมหน้าอกเนี่ยอย่างน้อย95%หน้าอกสองข้างจะมีความต่างกันไม่มากก็น้อยเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันในด้านไหนบ้างนะครับก็คือนะครับในด้านข้อที่1ก็คือเรื่องของโวลลุ่มก็คือปริมาตรของหน้าอกที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับข้อที่2เนี่ย projection พอปริมาตรมันต่างกันจะหมายถึความพุ่งของหน้าอกมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้านที่มีโวลลุ่มน้อยกว่า โพสิชันก็อาจจะน้อยกว่านะครับข้อที่3 NAC position นะครับ NAC เ่อมาจาก n i p p l e Are เรียร์คอก็คือบริเวณหัวนมและลานนมนะครับตำแหน่งของมันเนี่ยผิดปกติก็คือมันอาจจะไม่เท่ากับกข้างก็ได้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่ดูไม่เท่านะครับก็คือราวนม IMF นะครับ i n f r a m แ m มโมรี่ fo, อาจจะดูแตกต่างกัน2ข้างนะครับเนาะโอเคไหมั้ง4ข้อเนี่ยจะเป็นสีข้อที่คุณหมอเขาดูเป็นหลักนะครับแต่ผมจะพยายามเน้น2ข้อนี้ เป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไข้มองเห็นและจับต้องได้ด้วยตัวเองนะครับเช่นเรานมไม่เท่ากันหรือตำแหน่งหัวนมที่มันอาจจะต่างระดับกันเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาคนไข้มองตัวเองนะครับเนาะในกระจกนะครับเนาะก็ขออนุญาตเอารูปผมลบไปหน่อยนะครับนี่ก็เป็นงานวิจัยเนาะที่เขาทําให้เราดูกันอ่ะผมตัวผมลบสักแป๊บหนึ่งนะครับอย่างเท่ดูนะครับเอารูปด้ดไซส์มือก่อนนะครับจาก สเตอร์นอตเนหรือบริวารบริเวณลิ้นปี่ไอ้เขาไม่ใช่ลิ้นปี่ครับตรงคอหอยข้างบนนะครับเนาะลากลงมารงหัวนมสองข้างนะครับปกติมันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอย่างนี้นะครับเนาะทอเนี้ยจากคอหอยลงมาจนถึงหัวนมทั้งสองข้างมันควรจะต,ต้องเป็นเส้นเท่ากันจะสังเกตว่ามาทางด้านนมด้านขวาเนี่ยสิบเก้าจุดเจ็ดเซนเมตรไปทางหัวนมด้านซ้ายสิบเก้าเซนอันไี้ต่ำกว่านะครับด้านขวาต่ำกว่าถูกต้องไหมต่ำกว่าประมาณศูนย์จุดเจ็ดระยะมันห่างกว่านะครับ สอดคอล้องกับลูกทางซ้ายมือทางขวามือนะครับก็จะเห็นนะครับว่ารานมนะครับเนาะก <c oughs> ็จะต่ํากว่าด้วยนะครับประมาณครึ่งเซนพร้อมทั้งระดับหัวนมนะครับเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยก็ต่ากว่าฝั่งซ้ายประมาณครึ่งเซนนะครับที่จะที่จะบอกคือถ้าเรานมต่างกันไม่มากนะครับหัวนมอาจจะดูแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าความแตกต่างของเรานมยิ่งมากเท่าไหร่นะครับระดับของปานนมหัวนมเนี่ยก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ทีนี้สถิติที่น่าสนใจอันนึงผมว่าที่เราต้องทราบคืออะไรนะครับไปดูสไลด์ถัดไปผมอย่างที่บอกโฟกัส2เรื่องนะครับโฟกัสที่เรานมจะเห็นว่าอย่างที่บอกเนาะไอ้ที่มันเรานมสองข้างเท่ากันเป๊ะเนี่ยมีไม่ถึง5%และส่วนใหญ่นะครับไม่เท่ากันโดยเฉพาะข้างขวางั้นคนส่วนใหญ่จะมีนมเรานมข้างขวาต่างว่าข้างซ้ายเสมอน,นะครับเนาะนี่อยากที่อยากเรียนให้ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปโชว์โลกรูปเคสตัตตี้ให้ดู ว่าเคสของผมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างงานงานวิจัยนี้เป๊ะพอดีเลยนะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราดงขวาจะต่ากว่าเรานมซ้ายนะครับหัวนมเช่นกัน NAC นะครับ Nipple Area Complex Position ระดับหัวนมออาง่ายๆก็แล้วกันนะครับ<ส>ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเท่ากัน2ข้างมองหน้าตรงมองตรงไปที่หุนไข้เนี่ยเท่ากันเป๊ะร้อเนี่ยมีไม่ถึง5%และส่วนใหญ่ข้างหัวนมข,ข้างขวาจะต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับตามสถิติเป๊ะเลยประมาณ60%นะครับ โ okay, อเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยนี้บอกอะไรเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะมาเสริมหนาอกนะครับแพทย์นะครับควรจะบอกคนไข้ก่อนผ่าตัดนะครับเลยถ้าตรวจพบอาการเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเท่ากันแต่แรกใช่ไหมครับก็บอกใค้เลยว่าเท่ากันแต่แรกถ้าไม่เท่าก็บอกเลยว่าไม่เท่ากันแต่แรกนะครับผมว่ามันจะตลกมากนะครับถ้าคุณหมอบอกคนไข้ว่านมสองข้างไม่เท่ากันลาวนมไม่เท่ากันปานนมไม่เท่ากันหลังผ่าตัดถูกต้องไหมครับผมว่าการบอกหลังผ่าตัดกับก่อนผ่าตัดเนี่ยความรู้สึกของคนไข้ ต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับเนาะทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ย95%ของคนไข้ที่จะมาเสริมหน้าอกเนี่ยความไม่เท่ากันของนมสองข้างมันเจอได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเราบอกคนไข้ก่อนผ่าตัดโอเคไหมครับเพราะว่าถ้ามันบอกหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะทราบได้ไงว่ามันเป็นความผิดปกติของเขาตั้งแต่ก่อนผ่าตัดหรือว่าเป็นเทคนิคเเเออรเลอร์จากแพทย์ที่เป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นนะครับงั้นการความละเอียดอ่อนในเรื่รองพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ทางดีเอเคงพวกเราเนี่ย ถ้าเจอความผิดปกติปับ๊บเราจะรีบบอกคไข้เลยนะครับอย่างน้อยก็ไม่มาติดใจไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทำไมหัวนมตำแหน่งมันต่างกันนิดหน่อยทำไมเราลงนมมันต่างกันนิดหน่อยโอเคไหมครับเนาะก็แจง้งให้ค่ทราบไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราเจอความแตกต่างแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําคืออะไรนะครับงั้นผมบอกเลยว่าไม่มีหมอคนไหนนะครับบอกคนไค่ว่าเดิมก่อนผ่าไม่เท่ากันหลังผ่าตัดจะเท่ากันเปะ100๊ะร้อยเซเป็นไปได้ยากที่จะเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดก็ตามนะครับ เง็นโกของการรักษาของเราเป้าหมยของการรักษาเราคือทําให้มันมอร์ซิม r ิตรีก็ทําให้มันดูสมมาตรกันมากขึ้นนะครับอาจจะไม่สาม,มารถเป๊ะร้อเนะครับแต่ว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนไข้จะต้องทราบก่อนผ่าตัดว่าหน้าอกสองข้างเขามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคไหมามาดูเคสตัดี้กันนะครับผมว่ารูปนี้มาย้อนหลังให้ดูนะครับก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดในเปเปอร์กับสิ่งที่ผมตรวจเจอเนี่ย มันสอดคล้องกันเลยนะครับเนาะไปดูกันคันเกนเซอร์นกปกติเนาะไมโครมาสเตีรนะครับเสริมไปก็สวยงามอันนี้ใส่บรามองไม่เห็นเห็นถอดบราไหมเห็นนมข้างขวาไหมครับเรานมขวาต่างเราเรานมซ้ายประมาณเซนตหนึ่งหัวนมเห็นไหมครับระดับที่เขาปิดสติกเกอร์บังไว้เนี่ยข้างขวาเขาต่ากว่าเช่นกันงั้นหน้าที่ของหมอคือเมื่อเราทราบปัญหาน,นีแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราบอกค่ายคือมันเห็นความต่างกันหน้าที่หมอคือจะทําให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปปรับ เรานมฝั่งซ้ายที่สูงให้มันลด,ลดต่าลงมาหน่อยหนึ่งนะครับให้มันใกล้เคียงกับฝั่งขวาม,มากที่สุดนะครับน,บนี่นคือสิ่งที่เราจะต้องบอกคนไข้นะครับก่อนผ่าตัดมาดูรูปถัดไปเนาะจะเห็นว่าลอยข้างขวาก็เราดมข้างขวาก็ต่ำกว่าข้างซ้ายประมาณครึ่งเซนโดยประมาณเช่นกันนะครับงั้นหลังผ่าตัดก็ต้องคอยแก้ไขย้ายตัวเรานมให้มันลงมานะครับหัวนมที่มันแตกต่างกันก่อนผ่าตัดก็ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นก่อนผ่าตัด นะครับเนาะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างอื่นๆนะครับที่เรียบร้อยดีนะครับเนาะสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามแล้วก็สวยงามนะครับเนาะก็เห็นแล้วเนาะก็ทีนี้เนี่ย <c oughs> ที่ต้องรอ่าให้ฟังคืออ,อ,อย่างที่ผมเรียนที้ทราบคือเราต้องแจ้งคนไข้ก่อนผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาฝั่งที่มันสูงกว่าเล็กกว่าให้มันมีขนาดใกล้เคียงกันถ้ามันต่างกันไม่มากนะครับการดิฟไซส์ของ อิมแพลนซิลิโคนที่ใส่เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นแต่มันต่างกันมากใช่ไหมอาจจะต่างกันประเมินด้วยสายตาหรือใช้เครื่องคํานวณสายมิติแล้วเนี่ยมันต่างกันมากถึง30มสซีซีนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ซิลิโคนที่มีขนาดแตกต่างกันในการทําศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ให้เราเห็นนะครับว่าเทคนิคการผ่าตัดเดี๋ยวนี้มันก็สะอาดขึ้นมากๆนะครับการใช้ถุงที่เรียกแคเลอร์ฟันเนลนะครับก็คือตัวถุงเต้านมเทียมมาอยู่ในกรวยกระบอกอันนี้นะครับ เรบีบเข้าไปเข้า,าไปในโพรงที่เราสร้างขึ้นโดยลดการสัมผัสกับมือของหมอลดการสัมผัสกับผิวหนังของนไข้บริเวณนี้นะครับและทําให้แผลผ่าตัดคนไข้เล็กลงการปนเปื้อนเชื้อโรคที่มันอาจจะลงเลืออยู่ก็ลดน้อยลงไปมากๆเลยนะครับเนาะถือเป็นการมาตรการรักษามาตรฐานที่เดียเคียวาให้กับคนไข้ของพวกเราทุกคนนะครับย้อนกลับนิดนึงโทษทีอ่าก็บรรจุเข้าไปเนาะ ปุ๊บๆๆเข้าไปนะครับเนาะก็จะสังเกตว่ามันรับรื่นและนิ่มนวลนะครับก็อยากให้คนไข้ทําศัลยกรรมหน้าอกนะครับได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีแบบนี้ทุกๆคนนะครับเนาะอ่ะสุดท้ายนะครับก็เป็นคําคมจากมาริลินมอนโรนะครับรุ่นผมมารู้จักแต่ว่ารุ่นเด็กๆพวกเราไม่รู้รู้จักหรือเปล่านะครับก็เป็นดาราสาวเซ็กซี่นะครับของฮอลลีวูดนะครับเนาะซึ่งได้กล่าวคําคมมาหนึ่งไว้เลยซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับคือ imperfection is beauty บางทีความสมบูรณ์แบบมากๆแล้วครับมันก็ดูไม่สวยงามนะครับบางทีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้มากจนน่าเกลียดนะครับมันก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งเป็นเสน่ห์ที่น่าค้นหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าตกใจนะครับที่เราหน้าอกเล็กแล้วนมสองข้างยังต่างกันอีกเหมือนผีซ้ำดั้พลอยอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับและเป้าหมายของการแก้ไขก็คือมอสิเมทรีไม่ใช่ทําให้มันซิเมทรีเท่ากันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็มาแนว ศิลปะนิดนึงนะครับจะไม่ได้วิทยาศาสตร์จา๋าจ๋าเลยนะครับเนาะอ่อนกันประมาณนี้สุดท้ายก่อนย้ายย้ายกันไปนะครับก็เรียนให้ทราบว่าต้นนมสองข้างมีความต่างกันได้ถึง95%ของ100ลายที่เข้ามานะครับโดยส่วนใหญ่ข้างขวาจะต่ำกว่าข้างซ้ายนะครับเนาะทั้งราวนมทั้งหัวนมนะครับและทั้งปริมาณ <c oughs> อาจจะแตกต่างกันได้นิดหน่อยนะครับก็อย่าตกใจนะครับคุณหมอเขาจะแจ้งให้พวกเราทราบก่อนผ่าตัดแล้วก็ทําการแก้ไข ระหว่างการผ่าตัดนะครับแลหวลังผ่าตัดออกมาเนี่ยผลที่ได้ก็จะมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายจริงจรินะครับก่อนย้ายก็ขอญาตฝาก D A K c o l l a g e นรอเปอไ์เซ0 0ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเราด้วยนะครับกินโดสวันละประมาณ5กรัมต่อวันก็ช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับ1 0 1 5กรัมต่อวันก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงกระดูกบำรุงไขข้อได้นะครับระยะเวลาในการบำรุงก็แตกต่างกันไปตั้งแต่3เดือนยัน1ปีเลยนะครับเนาะหรือหลายๆาคนก็อาจจะกินเป็นเมเนเมนต์ไปยาวๆเลยก็ได้ นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับกอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั b s ประกายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ๊งให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ